จะได้100 บาทซึ่งเป็นเงินที่ไว้ซื้อของครับอันที่สองก็คือจะได้ขวดยา1 ขวดอันที่สามก็คือได้ EXP 15 EXP นะครับครับไปต่อเลยครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะเดินลัดเพื่อไม่ให้เจอการแพทเทิร์นอีกหลายๆอันครับเพื่อที่ให้ไปถึงก็อบบินได้เร็วที่สุดครับเราต้องเอาชนะมันให้ได้เพื่อที่จะเอามงกุฎกลับคืนไปให้พระราชาไปสู้กันเลยครับเพิ่มมานาสกิลนะครับ5 ขวดแล้วก็ขวดเพิ่มโล่ป้องกัน2 ขวดแล้วก็มงกุฎอีก1 อันนะครับแล้วก็ได้ EXP 166 EXP นะครับเราก็จะไปส่งเฟซกันครับซึ่งตอนนี้เราก็เลเวลอัพครับเลเวลอัพถึงเลเวล6ครับเพิ่มเลือดอีก100เพิ่มมานาอีก10เพิ่มพลังโจมตีอีก3เพิ่มพลังป้องกันอีก2เพิ่มการโจมตีหลักบวก1พลังป้องกันหลักบวกอีก1เพิ่มหลบอีก2เพิ่มตีแม่นอีก2แล้วก็
กชะตาอีก2นะครับตอนนี้เราก็จะไปส่งเพลกันนะครับพอเราเอามงกุฎไปคืนแล้วก็จะจบเกมนะครับจบเกมนะครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ